วันนี้เราอยู่ร้าน WP Home Cafe ที่บางปะม้าสุพรรณบุรีเข้าไปในร้านก็เลยบรรยากาศในร้านดูร่มรื่นออกเป็นแนวคาเฟ่สวนนู่นไงเราไปสั่งอาหารกันเลยดีกว่านะในคาเฟ่นี้มีทั้งขนมและเครื่องดื่มให้เราได้ลองตามเมนูนี้เลยนะคะอาหารจานเดียวอาหารคาวอาหารหวานก็มีเหมือนกันนั้นอันนี้คือเป็นขนมโฮมเมดหน้าตาดูน่ากินมากเลยมีบริเวณของด้านบนที่สามารถนั่งชิลๆกันได้เลยนะคะลองเข้าไปดูกันดีกว่านี่เลยค่ะก็เป็นอีกมุมนึงที่เราสามารถถ่ายรูปแบบชิคๆกันได้เลยนะอีกโซนหนึ่งของภายในร้านที่เราสามารถนั่งรับประทานอาหารได้ค่ะร้านนี้มีต้นไม้เยอะแสงแดดอ่อนๆยามบ่ายทำให้รู้สึกสดชื่นมากเลยค่ะมาอีกโซนหนึ่งกันเลยดีกว่าค่ะอันนี้คือเป็นโซนริมน้ำบางปะม้าในจังหวัดสุพรรณบุรีนี่เองมาๆๆๆเข้ามานั่งกันเลยหูบรรยากาศเย็นสบายน่านอนมากเลยขอโพสต์อีกหนึ่งชามาแล้วค่ะเครื่องดื่มและอาหารที่เราสั่งเอ๊ะพนักงานเสิร์ฟน่าคุ้นๆนะคะไม่ใช่ค่ะเป็นน้องเราเองอันนี้คือชีสเค้กนะคะสโคนค่ะเค้กมะพร้าวเค้กแมคแคนดิเมียค่ะเครื่องดื่มเย็นสดชื่นเราสั่งทั้งกาแฟและน้ำผลไม้มาลองชิมกันดีกว่ามันอร่อยจริงๆเลยถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์คราวหน้าเราจะพาไปเที่ยวที่ไหนฝากกดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยนะคะสถานที่คาเฟ่นี้ได้ลงไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะ